สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคดีเจ็บวันนี้จะมีคดีอะไรไปดูเรื่องนี้แปลกจริงๆที่เสาไฟต้นหนึ่งอยู่ๆก็มีนกที่เหมือนจะพูดคนเดียวอยู่ครับแต่เมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆก็ต้องตะลึงเพราะเหมือนว่านกตัวนี้กำลังคุยกับพลังงานลี้ลับที่มองไม่เห็นครับอุ้ยขนลุกแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นเราย้อนไปดูกันครับโอ้ยทำไมสายสื่อสารมันถึงพันกันได้ลึกขนาดนี้เนี่ยฮึบหรือสักทีก็เทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นทุกวันพวกระบบโครงข่ายสายสัญญาณที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมันก็เยอะขึ้นนะไอ้หนูเฮ้ยเสียงใครข้าเองลุงเป็นใครอะแต่งตัวขนาดนี้ลอยได้อีกเป็นนกเหมือนเองมั้งอ้าวแปลกลุงพันอะไรเนี่ยพันเอกอะไรเป็นเทพรักประจำเสาสิโว้ยโอ้จริงด้วยผมยุ่งเหมือนสายบนเสานี้เลยฟังนะไอ้หนูแล้วก็พวกเองทั้งหลายด้วยก็ตอนนี้โลกมันไปไกลถึงไหนแล้วทั้งเน็ตไฟเบอร์ทั้งสายเคเบิลมากมายแถมยังเพิ่มในเวลาอันรวดเร็วทีนี้พวกสายเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยถูกทิ้งไว้ไหนจะมีพวกชอบมาแอบใช้เสาแถมบางคนก็พลาดสายไม่เป็นระเบียบไม่ได้มาตรฐานอีกก็ทำได้แค่รอให้หน่วยงานเจ้าของสายมาจัดระเบียบสายอยู่นะสิท่านใจเย็นก่อนข้ารู้แล้วว่าทำไมหัวถึงยุ่งขนาดนี้เออรู้ก็ดีข้าน่ะไม่เป็นไรหรอกแจ้งกสทช.ไปแล้วเดี๋ยวคงประสานงานแล้วมาจัดระเบียบให้ย้ำอีกครั้งภาพที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นเหตุการณ์จริงนกที่เห็นในเหตุการณ์ก็เป็นนกจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงและหากคุณพบเห็นสายสื่อสารลกลุงลังแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่ line @nvtc1200 กสทช.จะประสานงานเพื่อดำเนินการต่อไป